เนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้มาอยู่ในรถคูเป้อีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรถคูเป้เป็น SAV นะครับเป็นรถสปอร์ตนะครับ Activity Vehicle นะครับหรือเป็น SUV ทรงคูเป้นะครับซึ่งเป็นรถที่ผมว่าเป็นเซกเมนต์หนึ่งที่คนหลายๆคนสนใจนะครับเราอยู่ใน Mercedes-Benz GLC นะครับ43ตัว2019ตัวเฟซลิฟต์แล้วนะครับโอเควันนี้ผมโชคดีมากนะครับผมมีโอกาสได้ขับตัว GLC ตัวนี้เพิ่งออกมาได้ไม่ถึง 3-4 เดือนนะครับโดยเฉพาะรถคันนี้นะครับรถคันนี้เป็นรถมือหนึ่งนะครับที่ผมต้องบอกเลยว่าเป็นรถราคายูสคาร์นะครับเป็นราคารถเดโมแต่สภาพมือหนึ่งเพราะไมล์เป็นแค่400เท่านั้นรถแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับและอย่างที่2คือออปชันตัวนี้ครบมากเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูในคลิปนะครับต้องบอกเกินอย่างนี้ก่อนนะครับ GLC Coupe คืออะไร GLC Coupe นะครับเป็นรถเซกเมนต์ใหม่ชื่อว่า Sport Activity Vehicle นะครับหรือเรียกง่ายว่า SAV เป็น SUV ที่เป็นท้ายตัดหรือท้ายคูเป้นะครับของ Mercedes-Benz ซึ่งตัวแรกเนี่ยที่เขาทำเนี่ยตัวนี้มีตั้งแต่ปี2015นะครับซึ่งเป็นตัวเก่าของ GLK นะครับซึ่งเป็นชื่อเรียกเก่าของเซกเมนต์นี้นะครับจริงๆเอาง่ายๆตอนนี้เบนซ์นะครับเรียกเซกเมนต์ใหม่นะครับถ้าเป็นรถปกติเอาเป็นรถซีดานปกตินะครับก็จะมี C class เป็นรถระดับเล็กนะครับ E class ระดับกลาง S class ระดับใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นรถยกสูงนะครับหรือ SUV เนี่ยMercedes-Benz เนี่ยเขาได้เรียกวิธีการเรียกชื่อรถรุ่นใหม่นะครับถ้าเป็นตัวรถยกสูงเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัว G หมดนะครับG ก็คือรถแล้วก็ตัว L นะครับแล้วก็ C นะครับ GLC เนี่ยคำว่าตัว C เนี่ยเป็นรากฐานของตัวรุ่นนี้นะครับจะใช้พื้นฐานเดียวกับตัว Benz C Class นะครับส่วน GLE นะครับจะใช้รากฐานเดียวกับ Benz E Class ส่วน GLS นะครับจะเป็นรากฐานเดียวกับตัว S Class นะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับรถคู่แข่งนะครับที่เป็น SUV เซกเมนต์เดียวกันเนี่ยถ้าตัวนี้จะเทียบกับ BMW X4 นะครับถ้าฝั่งของ BMW เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ X1 นะครับ X3 นะครับซึ่งตอนนี้ X2 ก็มีแล้วนะครับ X4 X5 X6 นะครับเปรียบเทียบถ้าตัวนี้จะเทียบกับ X4 นะครับแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ X6 นะครับจะเทียบกับตัว GLE นะครับโอเคอธิบายตัวนี้ก่อนนะครับตัว GLE นะครับก็จะมีให้เล่นอยู่หลายเหยียบให้ดูรู้ครับว่ารถ performance car เป็นยังไงโอเคต่อยังมีนะครับเห็นต้องบอกว่า GLE ตัวนี้นะครับจะมีรถรุ่นย่อยเนี่ยหลายรุ่นนะครับมีตั้งแต่เครื่อง GLE 250นะครับซึ่งเป็นเครื่อง 2,000 เทอร์โบนะครับแต่ตัวนี้เป็น GLE 43นะครับเป็นรถ AMG car นะครับผมต้องอธิบายคำว่า AMG car กับ AMG complete car ก่อนนะครับคำว่า AMG complete car คืออย่างนี้ครับเมื่อก่อนนะครับ AMG เป็นค่ายนึงเป็นค่าย modify รถที่โด่งดังมากนะครับซึ่งทำงานคู่กับทาง Mercedes-Benz อยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เป็นของ Mercedes แล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย AMG เนี่ยเอารถของ Mercedes ทั้งคันนะครับแล้วก็ให้ทางวิศวกรของทาง AMG เป็นคนประกอบนะครับโดย1วิศวกร1คนจะประกอบรถ1เครื่องนะครับเพื่อให้เป็น performance car หรือ sport car หรือ luxury car เนี่ยให้มันเอาง่ายๆคือเป็นรถซีดานหรือรถซูเปอร์คาร์ที่สามารถสู้หลายๆแบรนด์ได้นะครับซึ่งคนทุกคนรู้จัก AMG อยู่แล้วนะครับอย่างเช่น AMG GTS นะครับที่หรือ AMG E63 AMG นะครับรถ complete car เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าสมมติวิศวกรนะครับเขาทำประกอบรถ1คันเสร็จเนี่ยเขาจะมีการเขียนลายเซ็นเขาบนฝาเครื่องนะครับซึ่งราคาจะค่อนข้างโดดมากแต่ performance แต่ละคันที่สุดยอดทุกคันนะครับแต่เนื่องจากว่าMG ได้ทำการตลาดใหม่นะครับโดยเอารถMercedes-Benz นี่แหละครับรุ่นปกตินะครับโดยใช้เครื่อง AMG แล้วมาโปรดักชันใน Mass Production นะครับแล้วทำเป็น AMG Car ซึ่งราคาจับต้องได้นะครับอย่างเช่นตัวรหัส43เนี่ยก็จะอยู่ใน3เครื่องนะครับตั้งแต่มีรถมี C Coupe นะครับมี C 43 AMG นะครับเป็น C Coupe เป็น C Class ที่เป็น2ประตูนะครับ GLC ตัวนี้นะครับก็จะเป็น GLC 43 AMG หรือ GLE 43นะครับซึ่ง performance ของรถทั้ง3รุ่นนี้ตามสเปคนะครับคือใช้เครื่องเป็นเครื่อง V6 นะครับหรือ6สูบนะครับ
ให้แรงม้าประมาณ390แรงม้านะครับ0ถึง100เขาเคลมว่าประมาณ 4.9 วินะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่าแรงดึงมหาศาลมากนะครับกับบอดี้ตัวใหญ่ๆแบบนี้แล้วที่ผมชอบอีกอย่างนึงนะครับคือระบบการขับเคลื่อนนะครับที่เป็นโฟมาติกนะครับแล้วก็ช่วงล่างทั้งหมดเป็นของ AMG หมดเลยทั้งเบรกนะครับแล้วก็ทั้งคาลิเบอร์นะครับและทั้งล้อแม็กแล้วก็สามารถผมชอบอีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูคือรถคันนี้นะครับสามารถปรับได้ตั้งแต่1เรื่องเกียร์นะครับ2เรื่องโช๊คเรื่องช่วงล่างทั้งหมดนะครับ3สำคัญที่สุดคือเรื่องท่อครับมันมีตัวระบบการปรับเปิดตัววาล์วของท่อเป็นของ AMG เนี่ยซึ่งจากประสบการณ์ผมนะผมเคยนั่งรถ AMG หรือลองเทส AMG ครั้งแรกคือ AMG GTS นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเสียงท่อเขาเท่มากนะครับแต่ตอนนี้เราสามารถได้มีฟีลลิ่งแบบนั้นในรถ GLC 43ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราอะจะลองดูนะครับทั้งออปชั่นทั้งภายในแล้วภายนอกนะครับแล้วอย่างที่2ที่ผมบอกเนาะโดยเฉพาะคันนี้นะครับทุกท่านสามารถซื้อรถผมใช้คำว่าสภาพรถมือหนึ่งนะครับในราคาเดโมเท่านั้นนะครับแล้วเป็นรถ SAV หรือรถ SUV ที่ทุกท่านสามารถใช้ได้ทุกวันนะครับใช้ทุกวันยังไงเดี๋ยวลองดูอย่างระบบการช่วยเหลือนะครับก็เยอะมากนะครับอย่างตัวนี้จะมี Blind Spot ด้วยนะครับดูนะครับอันนี้เราเปิดในโหมดของโหมด Sport Plus นะครับโดยใช้ระบบ Auto นะครับถ้าสมมติเราอยากเจอโหมดเร่งแซงนะครับบอกเลยว่าฟีลลิ่งการขับเคลื่อนดีมากนะครับมีเสียงท่อให้สนุกสนานได้อีกนะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ารถคันนี้ทำอะไรได้บ้างแล้วภายในเป็นยังไงมาดูภายนอกนะครับของ GLC 43นะครับตัว MG ตัว Facelift แล้วนะครับโอเคตัวนี้อย่างที่ผมเกริ่นตอนต้นคลิปนะครับมันมีมาตั้งแต่ปี2016นะครับตัวนี้เป็นปี2019ทัวร์เฟสลิฟของปี2020ตัวนี้นะครับอย่างแรกนะครับตัวไฟกับกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้ตัวไฟเนี่ยจะเป็นมัลติบีม LED นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าดูจากไฟเนี่ยไฟอ่ะจะมี1ก็คือไฟหน้าจะเป็นแบบมัลติบีม LED แล้วก็ไฟสูงนะครับจะเป็นอัลตร้าเรนจ์เฮดบีมนะครับสามารถส่องได้ไกลถึง650นะครับแล้วก็มีการปรับเลี้ยวตามมุมกล้องด้วยนะครับแล้วสำคัญคือไปเป็นไฟตัวท็อปก็คือเป็น Adaptive Headbeam นะครับคำว่า Adaptive คือเวลาไฟหน้ายิงออกมานะครับรถที่สวนมาเนี่ยมันจะหลีกทางออกได้เลยนะครับซึ่งเป็นไฟตัวท็อปสุดนะครับของตัว Benz AMG ทั้งหมดนะครับตัวเนี้ยไฟอย่างเงี้ยเวลาเปิดมาสวยมากเดี๋ยวให้น้องอินเสิร์ตให้ดูนะครับอย่างที่2เนี่ยตัวกระจังหน้านะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเป็น AMG Specificradiator grill นะครับชื่อยาวมากคือเอาง่ายๆคือตัวกระจังหน้าจะเป็นเหมือนตัว AMG complete car นะครับอย่างเช่น AMG GTS นะครับตัวหน้าเนี่ยมันจะยาวลงผมบอกเลยว่าเท่มากนะครับมีแบตตัว AMG แล้วตัวนี้จริงๆมีตัวเรดาร์นะครับตัวนี้จะมีดิสโทรนิกด้วยนะครับโอเคอย่างที่2นะครับตัวกระจังตัวเนี้ยนะครับมันจะมีรูระบายอากาศตรงนี้นะครับคือเนื่องจากว่าตัวนี้เป็น AMG car เนาะมันค่อนข้างเป็นรถที่มี performance ค่อนข้างสูงนะครับมันจะมีตัวลมที่ไปช่วยกด downforce ให้รถมันต่ำลงได้นะครับมีรูจริงๆด้วยนะครับมาดูข้างๆนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง V6 ตามสเปคที่ผมบอกเนาะตัวนี้สเปคจะเป็นไบเทอร์โบนะครับเป็นเครื่อง V6 390แรงม้านะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นเครื่อง V6 3.0 ไบเทอร์โบนะครับดังนั้นแรงม้าค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นการขับเคลื่อนจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับดังนั้นเขาให้แม็ก120นะครับเป็นข้างหน้านะครับสเปคจะเป็น255 45R20 นะครับเป็น5ก้านลายเขากวางนะครับแต่ข้างหลังเนี่ยจะเป็น285เนื่องจากว่ารถตัวนี้เป็นโฟมาติกเป็นขับ4นะครับแต่สามารถปรับการขับเคลื่อนได้นะครับข้างหลังเนี่ยแรงม้าค่อนข้างเยอะดังนั้นมันต้องเอาล้อหลังอ่ะให้มีพื้นที่สัมผัสค่อนข้างเยอะนะครับการลื่นถลายนะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็น2สีเนาะตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับโอเคอย่างที่2ก็คือตัวนี้เนี่ยกุญแจจะเป็นกุญแจที่เป็นkeyless entry หมดแล้วนะครับสามารถเปิดแล้วก็ล็อกได้จากตรงนี้ได้เลย
นะครับแล้วเซตติ้งได้ด้วยนะครับอีกหนึ่งอย่างตรงนี้เป็นบันไดนะครับผมบอกเลยว่ามันใช้งานค่อนข้างยากมากเดี๋ยวเข้าให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็น285เนาะอีกหนึ่งอย่างอยากให้ดูข้างหลังครับตัวนี้เนี่ยอย่างที่เปลี่ยนจากเฟซลิฟต์นะครับก็คือไฟจะเป็นไฟที่เป็นไฟตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูอยากให้เห็นนะครับไฟตัวนี้เป็นตัวไฟใหม่แล้วนะครับเป็น LED ตัดซึ่งผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับท่อเป็นท่อคู่นะครับตัวนี้มีตัวปรับเสียงท่อได้เหมือน AMG Complete Car ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวดิฟฟิวเซอร์ตัวนี้นะครับผมว่ามันช่วยได้เยอะเนาะมันจะค่อนข้างช่วยรีดลมนะครับกดตรงนี้มันใช้ในงานได้จริงๆนะครับพร้อมกับแบต AMG นะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกว่าออปชันค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้เปิดฝาท้ายไฟฟ้าจากตรงนี้ได้นะครับจากกุญแจถ้ามีกุญแจเนี่ยเราเปิดให้ดูเลยก็ได้เปิดอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคมาดูภายในนะครับภายในคันนี้ค่อนข้างกว้างนะครับตัวนี้จะเป็นที่ไว้ของนะครับข้างล่างจะมีที่เก็บของไว้เหมือนกันนะครับรถคันนี้ใหม่มากอย่างที่ผมบอกเนาะแล้วก็ออปชันอยากให้ดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เนี่ยเวลาเราต้องการพับเบาะนะครับเราต้องการพับเบาะนะครับเราสามารถพับเบาะ40 20 40นะครับโดยการกดจากปุ่มนี้ได้เลยนะครับถ้าปรับฝั่งนี้ก็กดจากปุ่มนี้ได้เลยนะครับอีกออปชันนึงเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นช่วงล่างแอร์เมติกนะครับเราสามารถกดตรงเนี้ยเวลาเราเอาของยกขึ้นมามันสูงใช่มั้ยครับเราสามารถกดตับลงมารถนะครับจะรถถอยลงมานะครับเพื่ออันนี้จะเห็นไฟมันติดอยู่นะครับตอนนี้ถ้าทุกคนเห็นนะรถจะต่ำลงนะครับตอนนี้รถลงเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเราเอาของเก็บได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ปิดก็คือสามารถกดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าคนที่ต้องการอยากจะไม่มีกุญแจแล้วอยากเปิดนะครับกดตรงนี้ก็ได้อีกทีมันก็เปิดได้เหมือนกันโอเคอย่างที่สองนะครับสปอยเลอร์เนาะจะเป็นสปอยเลอร์สีเดียวกับตัวรถนะครับผมบอกเลยว่ามันช่วยกดตูดได้ดีมากนะครับเพราะผมลองเทสรถเวลาขับรถเร็วๆประมาณเกือบ200เนี่ยความรู้สึกผมคือหลังเอาอยู่จริงๆโดยเฉพาะสปอยเลอร์กับตัวดิฟฟิวเซอร์ข้างล่างมันช่วยได้จริงๆนะครับแล้วก็ทางข้างหน้าเนี่ยตัวชุดแต่งนะครับตัวกันชนหน้าเนี่ยมีตัวช่วยกดแรงฟอร์สค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าแล้วข้างในออปชันเยอะขนาดไหนไปดูกันข้างในครับโอเคครับมาดูดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับเราขึ้นรถก่อนเนาะอย่างแรกที่เห็นครับโอ้โหอย่างที่เห็นนะครับรถคันนี้ไมล์400กว่าจริงๆนะครับเห็นแล้วครับเห็นเป็นสัญลักษณ์เขาถามนะครับมันจะมีตัว MG ขึ้นมาตอนแรกด้วยนะครับโอเคสตาร์ทรถนะครับกุญแจเนาะอยู่ในมือผมละสิ่งที่อยากให้เห็นอย่างแรกนะครับรู้เลยว่ารถหรูหรามากนะครับคันนี้ออปชันเยอะมากนะครับให้ดูอย่างแรกก่อนเป็นพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยตัวนี้เนี่ยพวงมาลัยตัวนี้เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับและเป็นพวงมาลัยเป็น AMG ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นตัวสปอร์ตและตัดข้างหมดแล้วนะครับตัดข้างตัดหลังหมดนะครับทำให้ดูค่อนข้างจะสปอร์ตมากนะครับเป็นพวงมาลัยตัวใหม่กว่าตัวเก่านะครับตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันตัวทัชตรงนี้นะครับซึ่งเหมือนตัวที่แล้วเลยซึ่งใหม่กว่าตัวที่แล้วนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับปรับอะไรได้บ้างนะครับมุมซ้ายตัวนี้จะปรับเกี่ยวกับฟังก์ชันทั้งหมดของตรงนี้นะครับจะปรับฟังก์ชันตรงนี้นะครับโอเคมุมตรงนี้ก็เป็นตัวกลับนะครับนะครับลงมาได้นะครับจะใช้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์วอลลุ่มเสียงตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีออปชันลับอีกอันหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็น MBUX นะครับเป็น Mercedes-Benz User Experience นะครับเป็นระบบการจัดการใหม่ของ Benz ซึ่งผมบอกเลยว่าเทพมากเทพยังไงนะครับ
เราสามารถสื่อสารกับเขาได้ง่ายจริงๆครับง่ายแบบนี้เลยเราไม่ต้องกดอะไรนะครับแค่พูดคำว่า Hi Mercedes How may I help you Ambient light yellow Okay I am changing the color เห็นไหมครับมันสามารถสั่งทุกอย่างได้ด้วยเสียงแล้วมันฉลาดมากนะครับข้างล่างก็มี Ambient light ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าประทับใจมากนะครับบอกว่ารถล้อมันก็เปลี่ยนได้ครับจริงๆถ้าคลิปนี้นานกว่านี้ก็อยากจะลองให้เยอะกว่านี้นะครับโอเคตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวโฮมของตัวหน้านี้นะครับตัวนี้เนาะเราสามารถเลือกหลายแบบนะครับตัวนี้นาวิเกเตอร์นะครับตัวทริปตัว MG Performance นะครับอยากให้กดตรงนี้ดูตัวนี้เนี่ยพอเป็น MG เนี่ยมันจะสามารถรู้บูทนะครับอันนี้ตัวบูทตัวเครื่องนะครับที่เราปรับอย่างที่ผมบอกนะตอนนี้ปรับได้หลายอย่างนะครับปรับตัวเครื่องปรับตัวเกียร์นะครับปรับตัวการขับเคลื่อนไดนามิกนะครับปรับโช๊คปรับท่อนะครับแล้ว traction นะครับปรับได้หมดถ้าต้องการดูมุมขวานะครับตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับกดขึ้นลงได้consumption นะครับอีกออปชันหนึ่งนะครับก็คือวัดลมยางนะครับเราสามารถวัดลมยางได้แบบเรียลไทม์เลยจริงๆผมว่าสุดยอดแล้วนะตัวนี้นะครับวัดแรง G ได้ด้วยสำหรับตัว MG Mode นะครับออปชันตัวนี่ครับ Assistant นะครับพวกระบบการจัดช่วยต่างๆนะครับอันนี้คือ Blind Spot ด้วยนะครับเราสามารถรู้เลยว่าคนมาข้างหลังข้างๆเป็นยังไงถ้าดูจากตรงนี้นะครับเวลาคนขึ้นมาจะเขียนว่า Blind Spot เห็นได้เลยนะครับโอ้ออปชันเยอะจริงๆครับเยอะจนพูดไม่หมดเลยนะครับตัวนี้มี Paddle Shift ด้วยนะครับอย่างที่ผมลองขับเคลื่อนแบบตัวโหมด Sport Plus นะครับแค่เปลี่ยน3เกียร์เข้ามันแล้วนะครับตัว Paddle Shift ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็อันนี้จะเป็นตัวไฟเลี้ยวนะครับกดที่ปัดน้ำฝนกดลงนะครับกดนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวปรับพวงมาลัยออโต้ขึ้นลงนะครับออปชันเยอะมากนะครับตัวนี้เป็นไฟนะครับออโต้นะครับตัวนี้เป็นปุ่ม Start Stop ตรงนี้เนาะตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเครื่องเสียงเป็นเบอร์เมสเตอร์นะครับดีมากผมบอกเลยเบาะปรับนะครับเบาะปรับออปชันได้ทั้งหมดนะครับปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็เมมได้3ระดับปรับตัวพักขายังได้เลยนะครับปรับได้ทุกอย่างได้หมดนะครับตัวล็อกจะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วตัวนี้เป็นตัวพับกระจกนะครับตัวนี้เป็นล็อกกระจกนะครับโอเคแล้วก็ตัวเปิดฝาท้ายจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวเปิดฝาท้ายที่อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวเบรกมือไฟฟ้านะฮะมาดูจอกลางดีกว่าจอนี้นะครับออปชันเยอะมากนะครับทั้งหมดตอนนี้นะครับเราสามารถอันนี้จะเป็นโหมดที่คนใช้บ่อยๆนะครับอันนี้คือวิทยุนาวิเกเตอร์นะครับโฟนนะครับจริงๆนาวิเกเตอร์เนี่ยเราสามารถใช้ไอตัวให้ Mercedes ช่วยได้นะครับแต่ผมว่าเดี๋ยวเล่นหรือเดี๋ยวยาวนะครับวิทยุเครื่องเสียงนะครับตัวคอมฟอร์ตเนี่ยตัวAmbient Light เนี่ยเลือกสีได้64สีนะครับผมบอกเลยว่ามันสุดยอดมากนะครับผมชอบสมมุติผมชอบสีแดงนะครับต้องดูนะครับมันเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วนะครับข้างล่างก็เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับโอ้โหมีเอฟเฟคด้วยนะครับ Welcome Effect Option ปรับได้เยอะมากโอเคอันนี้คือตัว MG Performance แบบที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับผมบอกตรงนี้ได้เลยผมชอบตัวนี้นะครับเราสามารถปรับ adjust ได้4โหมดนะครับ4ได้4อย่างนะครับตัวนี้คือการระบบการขับเคลื่อนนะครับปรับได้หมดเลยนะครับตั้งแต่ระบบการขับเคลื่อนนะครับเอาแบบไหนเอาไดนามิกสปอร์ตนะครับเกียร์นะครับแมนนวลหรืออันนี้ระบบการขับนะครับช่วงล่างนะครับเสียงอย่างที่ผมบอกปรับได้หมดนะครับจากตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะดูแก๊สดูเบรกได้นะครับเครื่องยนต์นะครับมีทอร์กนะครับวัดแรงม้าได้นะครับแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองผมว่ารถสปอร์ตแบบนี้ไม่ต้องดูหรอกนะครับโอเคอย่างที่2นะครับตัวคอนโซลนะครับเป็นคอนโซลลายเคปลานะครับเคปลามันนะครับผมบอกเลยว่ามันไม่เป็นลายมือดีนะครับผมชอบนะครับตัวแอร์เปิดปิดตรงนี้ก็หมุนสามารถหมุนตรงนี้ได้นะครับเพื่อให้ปิดเปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอร์ปกตินะครับแยกโซนนะครับถ้าอยากเข้าโหมดแอร์ง่ายๆกดเมนูตรงนี้นะครับอันนี้เราสามารถเลือกได้เลยแล้วก็ทัชจากมุมนี้ก็ได้นะครับ
แยกซ้ายขวาตรงนี้ได้หมดนะครับผมว่าปรับได้ง่ายดีเนาะปรับตรงนี้ก็ได้นะครับปรับตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวฟังก์ชันต่างๆนะครับโทรศัพท์กดตรงนี้นะครับนาวินะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการที่จะละสายตานะครับก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ตัวนี้นะครับจะเป็นที่เปิดเนาะผมชอบอย่างนึงนะครับผิวสัมผัสมันดีมากตัวนี้จะเป็นปุ่ม8ปุ่มนะครับผมว่าปรับได้เหมือนที่ผมคุยเมื่อกี้เลยตัวนี้จะเป็นปรับไดนามิกนะครับโหมดไดนามิกนะครับเหมือนที่เราดูเมื่อกี้เนาะเนี่ยตรงนี้มันสามารถปรับโหมดได้ทั้งหมดนะครับมีโหมดไดนามิกนะครับขึ้นลงเลย Slippery เนี่ยเป็นโหมดสำหรับการขับเคลื่อนบนที่เปียกหรือหิมะนะครับ Individual คืออันที่เราปรับคอนฟิกได้เองนะครับ Comfort Sport Sport Plus นะครับถ้าปรับโหมด Sport Plus เนี่ยจะเห็นเลยนะว่าตรงเนี้ยก็จะขึ้นทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็คือตัวปรับเกียร์เนาะตัวนี้จะปรับตัวช่วงล่างนะครับตัว Suspension ตัว Traction Control นะครับไม่แนะนำให้เอาออกนะครับโอเควอลลุ่มตัวนี้ลดเสียงนะครับตัวท่อตัวนี้แหละที่ผมชอบมากนะครับผมบอกเลยว่าอยู่บนพื้นถนนนะเปิดตัวนี้นะครับถ้ามีพื้นที่นะได้เหยียบสักนิดนึงนี่มีความสุขมากอันนี้ออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นทัชแพดนะครับผมว่าใช้งานง่ายดีครับคือการใช้ของฟังก์ชันแบบนี้นะครับผมว่า Mercedes-Benz ออกมาได้ดีมากเนาะใช้ทั้งเสียงก็ได้นะครับคือตอนนี้อยู่ดีๆอยากสั่งงานแล้วก็ให้ Mercedes How may I help you ใช้ได้นะครับหรือเราต้องการกดเองเราก็กดเมนูตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสามารถทัชขึ้นลงได้นะครับเนี่ยนี่ผมใช้ปุ่มทัชสกรีนเนาะนะครับทัชไปหรือจะทัชแบบนี้ก็ได้นะครับนะอย่างที่2คือเราสามารถเลือกธีมได้นะครับตัวนี้จะเป็นธีมเลาจ์ปกติอยู่เนาะผมอยากให้ดูธีมนี้นะครับดูเรากดธีมทริปนะครับจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับก็จะเป็นเหมือนปกติที่เราขับเบนซ์ตัว E Class หรือตัวที่เป็นตัว2017ขึ้นไปนะครับถ้าเราต้องการปรับธีมใหม่นะครับดูเลาจ์อย่างนี้นะครับเหมือนเมื่อกี้ถูกไหมครับอันนี้กินปาร์ตี้หน่อยนะฮะอันนี้สแตนดาร์ดนะฮะที่สุดก็คืออันนี้ฮะผมชอบที่สุดเลยก็คือเลสแทร็กครับเห็นเลยครับพอเลสแทร็กขึ้นมาปุ๊บมันคอนโทรลบอกเราทั้งหมดนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยมันบอกเลยว่าระยะข้างหน้าเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบบช่วยต่างๆนะครับอย่างเช่นดิสโทนิกนะครับเป็นครูซคอนโทรลที่ปรับระยะจากข้างหน้าได้นะครับมีไบรท์สปอตได้ด้วยนะครับมีบูสต์วัดบูสต์จากฝั่งนี้ได้นะครับนี่มีแรงจีทุกอย่างนะครับบอกได้หมดเลยผมบอกเลยว่าเจ๋งมากนะครับมีแอปพลิเคชันต่างๆให้ได้อีกเยอะมากเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเกียร์นะครับกดตรงนี้ได้นะครับก็จะเปิดตรงนี้นะครับเบาะนะครับผมว่าเบาะค่อนข้างสวยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าแล้วที่นั่งข้างหลังเป็นยังไงบ้างมาดูข้างหลังนะครับอย่างแรกก่อนเนาะทุกคนจะถามว่านั่งสบายไหมเนื่องจากว่ามันเป็นคูเป้นะครับอย่างหนึ่งที่ผมบอกคือสบายมากนะครับเบาะหน้าเนี่ยปรับแบบผมนั่งแล้วนะคือปรับยาวแล้วนะครับข้างหลังเนี่ยเหลือขาเหลือนะครับนั่งสุดๆยังโอเคเลยแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยซัพพอร์ตดีนะครับซัพพอร์ตถึงเกือบครึ่งขาเลยนะครับหัวก็ยังเหลือพื้นที่สัมผัสอยู่นะครับอาจจะยังไม่ได้แน่นมากนะครับการมองไปข้างหน้าก็โอเคนะครับผมว่านั่งข้างหลัง GLC ไม่น่าเกลียดนะครับแล้วก็มีไฟส่วนตัวนะครับมีแอร์ส่วนตัวอาจจะปรับได้แค่เปิดปิดนะครับแต่ก็ปรับอุณหภูมิไม่ได้แต่ก็โอเคไปสรุปดีกว่าว่ารถคันนี้เหมาะกับใครและราคาเท่าไหร่ผมรีวิวทั้งภายในภายนอกนะครับสเปคโดยเฉพาะการทดลองขับแค่3เกียร์หรือ4เข้าเกียร์ที่4นี้รู้แล้วนะครับโอเครถคันนี้เหมาะกับใครนะครับ GLC 43 AMG ปี2020นะครับตัวนี้เป็นเฟสลิฟต์แล้วนะครับโดยเฉพาะคันนี้เป็นรถเขาเรียกว่าเป็นรถเดโมสภาพมือหนึ่งนะครับไม่ถึง500 400กว่าเท่านั้นนะครับออปชันล้นขนาดนี้นะครับเครื่อง V6 390แรงม้า520นิวตันเมตรนะครับพร้อมกับชุดแต่ง AMG Complete Car ทั้งคัน Performance นะครับการขับเคลื่อนนะครับปรับได้ทุกอย่างนะครับด้วยราคาสนวนมือหนึ่งนะครับ 4.99 นะครับคุณได้อะไรคุณได้รถ Performance Carที่สามารถขับได้ทุกวันผมบอกเลยขับได้ทุกวันจริงๆนะครับเพราะถ้าเอา performance car บางคันมาขับเนี่ยมันขับไม่ได้แต่อันเนี้ย
ผมชอบอย่างนึงนะครับคุณจะสั่งให้มันดุดันนะครับกดไม่กี่ปุ่มดุดันเลยหรือคุณจะสั่งให้มันนิ่มนวลนะครับใช้ได้เป็นรถครอบครัวกดได้กดสั่งได้ทั้งหมดนะครับแต่วันนี้ราคารถใหม่500นะครับประกันยังเหลือเยอะแยะนะครับราคาเพียงแค่4,550,000เท่านั้นนะครับออปชันพูดไม่หมดนะครับมีทั้งแต่ซันรูฟนะครับมีโอ้เยอะเต็มแยะเต็มไปหมดเลยผมพูดไม่หมดเลยนะครับเอาง่ายๆแค่เครื่องกับชุดแต่งนะครับกับล้อเนี่ยผมว่าก็หลักแสนแล้วเนาะนะครับดังนั้นใครสนใจคันนี้นะครับเรามีดีลพิเศษเป็นรถเดโมนะครับจากศูนย์เบนซ์ TTC เนี่ยติดต่อมาทางเราได้เลยหรือคอมเมนต์มาใต้นี้ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มานะครับสนใจคันนี้ใครที่กำลังจะซื้อเบนซ์มือหนึ่งนะครับหรือรถเขาเรียกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์คาร์นะครับหรือรถสปอร์ตที่0ถึง100เนี่ยไม่ถึง5วิผมแนะนำว่าดูคันนี้และดูคลิปนี้ก่อนนะครับประหยัดไปได้4เกือบ5แสนได้เลยนะครับสุดท้ายใครต้องการให้ผมรีวิวรถอะไรก็คอมเมนต์มาใต้นี้ได้เลยนะครับอย่างที่2ก่อนปิดคลิปเนาะฝากช่วยเล่นเกมกับผมวันนี้ผมรีวิวรถ Performance Car 2แบรนด์นะครับ BMW กับ Mercedes-Benz นะครับวันนี้เรามาดูดีกว่าว่าวันนี้แฟนใครเยอะกว่ากันใครเป็นแฟนของ Mercedes-Benz AMG นะครับโดยเฉพาะ AMG Complete Car หรือ AMG Car เนี่ยกด1ครับใครชอบขา M นะครับขา BMW กด2ครับโอเคไหมฝากคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวรถ Performance Car ทุกคันให้กับทุกท่านได้ดูสุดท้ายนี้สวัสดีครับ